เป็นระยะเวลาที่ครูจิ๋วว่าครูจิ๋วโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าเรือนจำ26ครั้งเข้าสถานพินิจ29ครั้งครูจิ๋วคิดว่าข้าราชการในกระทรวงก็ไม่มีใครได้เหยียบสถานพินิจเท่านี้สถานพินิจไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคุณแม่บอกว่าไม่ได้ไปเยี่ยมเชิงการที่ไปตรวจสอบเขานะแต่เราไปเยี่ยมเชิงกัลยาณมิตรให้กำลังใจเขาเราก็ดูว่าเราจะเสริมอะไรได้บ้างแล้วก็บอกว่าที่บ้านกัญจนาพิเศษทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะปี45เนี่ยก็ยังเริ่มเพิ่งเริ่มต้นก็ยังไม่ได้สำเร็จเบ็ดเสร็จทุกอย่างมันก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังทดลองโปรแกรมทดลองรูปแบบคือบ้านเสร็จหมดแล้วสถานที่เสร็จหมดแล้วทีนี้ก็เหลือเนื้อหาวิชาการที่จะลงไปนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะเพราะนั้นคุณแม่ก็เริ่มไปขายไอเดียให้กับสถานพินิจทั่วไปนะคะก็ตอนที่คุณแม่เป็นนั้นนะเราจะมีสถานพินิจทั้งหมด5แห่งที่เขาเอารูปแบบบ้านกัญจนาพิเศษไปทำก็คือที่ระยองนะคะที่อุบลราชธานีที่ขอนแก่นนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็ที่เชียงรายแล้วก็สงขลานี่เป็นกรณีพิเศษเพราะสงขลาเนี่ยเขาทำของเขาอยู่แล้วคือมีคุณหนูโสภิตาเนี่ยเป็นคนทำนะคะในส่วนตรงนี้เพราะนั้น5บ้านเนี่ยเขาก็จะมีบ้านเขาเรียกว่าเป็นบ้านเป็นบ้านสำหรับบ้านฝึกบินบ้านฝึกอาชีพนะคะทุกคนเนี่ยก็คือเอาเด็กมาอยู่รวมกัน10คน15คนแล้วก็ใช้กิจกรรมของที่ทางบ้านกาญจนาพิเศษทดลองเราก็ส่งเด็กไปทำงานส่งเด็กไปฝึกอาชีพข้างนอกฝึกเด็กออกไปเรียนหนังสือข้างนอกอันนั้น10บ้านนั้นเป็นคนทำสมัยนั้นจะเป็นท่านธวัชชัยไทยเขียวเป็นคนต่อสารจากงานตรงนั้นมานะคะเราก็ถือว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยงานที่คุณแม่ทำของบ้านกาญจนาพิเศษก็มาส่วนเป็นส่วนผลักดันของกรรมการศิษย์ในเรื่องของบ้านที่จะทำเป็นทางเลือกนะคะในส่วนของสถานพินิจนะคะ